Talk พุทโธอย่าลืมโทรนะครับผมก็คือว่าช่วงประมาณสัปดาห์ก่อนนะฮะพอดีผมไปเที่ยวกับแฟนแล้วทีนี้เราก็ลงรูปกันแต่ว่าไม่ได้เป็นรูปคู่นะครับเป็นรูปแบบเดี่ยวแต่ว่าเราสลับกันถ่ายอะไรเงี้ยครับแฟนผู้หญิงผู้ชายเป็นผู้ชายครับโอเคสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือที่ทำงานของแฟนก็เหมือนกับรู้เรื่องนี้ครับเพราะว่ามีคนเหมือนกับแคปรูปไปแล้วก็เอาไปปฏิปต่อเรื่องราวแล้วก็ปรากฏว่าเอามาจับโป๊ะได้ว่าไอ้สองคนนี้เป็นแฟนกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับคุณอยู่ที่ทำงานเดียวกันเปล่าอ่ะคุณทีเอาไม่ใช่ครับแต่ว่าต้องแจ้งก่อนว่าของแฟนส่วนของแฟนผมเนี่ยจะไม่ได้เปิดเผยกับที่ทำงานอะไรเงี้ยครับแล้วที่ทำงานเขายุ่งอะไรนะฮะคือที่ทำงานไม่รู้ว่าแฟนเป็นเก้งถูกป่ะครับผมหรือรู้ว่าเป็นเก้งแต่รู้ว่าไม่มีแฟนอะไรอย่างงี้หรือไม่รู้ไม่ทราบเลยครับโอเคโอเคแล้วนี้ก็คงเห็นรูปที่มันแท็กต่อกันมาอย่างเงี้ยถูกป่ะก็คือมีเพื่อนร่วมงานที่หวังดีเกินความจำเป็นโอเคโอเคแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันส่งผลให้เหมือนกับว่าเขามีปัญหากับจะเป็นคอนเนคชั่นของเขาหรืออะไรสักอย่างเงี้ยครับเขาทำงานเกี่ยวกับเป็นทำธุรกิจส่วนตัวสักอย่างไงครับพอจะบอกเหตุผลได้ไหมครับว่าทำไมสถานะมันถึงทำให้เสียคอนเนคชั่นนะเขาก็ไม่ได้บอกแล้วผมก็ไม่อยากจะไปเฟ้นหาเหตุผลอะไรนะครับว่าเพราะอะไรถึงทำให้แบบต้องไปเสียอะไรอย่างนั้น คือเราโฟกัสแค่ในส่วนของแฟนเราเลยไงครับว่าโอเคถ้ามันทำให้เกิดความเสียหายอะไรเงี้ยโอเคงั้นเรามาคุยกันแฟนเป็นเจ้าของแล้วมีลูกน้องอย่างนี้ถูกไหมฮะใช่ฮะคนที่มีปัญหาคือใครคนที่มีปัญหาจะเป็นเหมือนลูกค้าครับโอเคคู่ค้าใช่เป็นลูกค้าเป็นคอนเนคชั่นของเขาอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วลูกค้านั้นเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นผู้หญิงครับผู้หญิงคนนั้นอ่ะชอบแฟนเราใช่ไหมถูกครับอ้าวฉะนั้นถ้าเกิดเขารู้ว่าเป็นเกย์ปุ๊บฉันไม่ซื้อนะแล้วแฟนเราว่ายังไงพอเขาเริ่มจะเสียงานไปด้วยเรื่องอันนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็มาคุยกันฮะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันส่งผลยังไงคือมันที่เสียไปมันก็คือเป็นทั้งหนึ่งคือเรื่องเงินด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็สองสภาพจิตใจก็เสียไปด้วยครับแล้วทีนี้เขาก็บอกสองอย่างมาก็คือเขาจะเลือกระหว่างหนึ่งเลือกที่จะไปต่อกับเราหรือว่าสองจะเลือกอนาคตของเขาด้วยความที่เข้าใจนะครับว่าอายุยังน้อยเขาตอบว่าเขาจะเลือกส่วนของอนาคตเขาไงครับแปลว่าจะเลือกกับเราแต่ว่าตอนนี้มันยังอัปเซตหน่อยๆอะไรเงี้ยฮะไม่ยังไม่ได้เลิกกัน 100% นะครับตอนนี้แต่ว่าเหมือนอะไรก่อนเลยเหมือนจะไปทาง 70% ว่าอาจจะเป็นทางนั้นไงครับคุณทีคบกับแฟนมานานแค่ไหนคะเกือบปีแล้วครับโอเคเวลามันไม่มากพอที่จะยื้ออย่างนี้ไหมโอเคแล้ว1ปีที่เกือบปีเนี่ยค่ะเราอยู่ในเซอร์เคิลของกันและกันไหมหมายความว่าเราเจอเพื่อนเขาไหมเขาเจอเพื่อนเราไหมที่บ้านเรารับรู้การมีอยู่ของเขาไหมหรือว่าเราคบกันแค่สองคนแล้วก็เป็นโลกของเราสองคนเลยเราแฮงเอาท์ด้วยกันได้ครับแล้วก็ไปเจอครอบครัวกันมาแล้วครับครอบครัวไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับครอบครัวรับรู้ว่าเราเป็นอะไรกันใช่ไหมคะครับในสังคมเพื่อนก็รู้ว่าเราเป็นอะไรกันจะรู้เฉพาะที่สนิทกันจริงๆไงครับแล้วลูกค้าเจ้านี้เขามีทุนมหาศาลที่แบบว่ากำหนดความเป็นไปของบริษัทขนาดนั้นเลยนะหมายถึงว่าเขาต้องงอขนาดครอบครัวยังโอเคแต่กลับมาตกน้ำตายที่ลูกค้าคนหนึ่งที่ไม่มีเหตุผลพออย่างเงี้ยได้คุยกันประเด็นนี้ไหมคือผมรู้สึกว่าถ้ามันต้องสูญเสียอะไรแค่ไหนมันเสียเงินไปเป็นเท่าไหร่อ่ะเขาถึงมาบอกว่าจะเลือกอนาคตทั้งนั้นที่ในความเป็นจริงเอางี้หนึ่งปีที่ผ่านมาเนาะก่อนที่จะมีเรื่องนี้อ่ะมันโอเคกันไหมแล้วทีอันนี้ขอญาติในคนนอกที่ฟังเนี่ยถ้าผมเป็นลูกค้าผู้หญิงคนนั้นน่ะแล้วการที่เขาจะเลิกกับแฟนผู้ชายเขาถามว่าผู้หญิงคนนั้นมันสบายใจเหรอคืออ๋อเขาเลิกกับแฟนผู้ชายเขาแล้วเดี๋ยวเขาคงมาปิ๊งเราแหละมันไม่ใช่ป่ะวะยังไงเขาก็มีรสนิยมถูกไหมการทำงานของแฟนเขาเนี่ยก็คือให้ผู้หญิงเข้าใจไปทางนั้นเหมือนกันนะเลี้ยงแขกเท่าที่ฟังมาเนี่ยค่ะคุณทีตัวแปรสำคัญคือแฟนไงเรื่องผู้หญิงคนนั้นช่างมันเถอะเพราะคนกลางมันคือสำคัญสุดแฟนก็เลือกทางนั้นนะเข้าใจมาเอาเป็นว่ามันนั่นสรุปแค่นี้ว่าตอนนี้คือถ่ายรูปกับแฟนมีปัญหากับที่ทำงานทำให้เสียลูกค้าจะเสียเงินเท่าไหร่เราไม่รู้เราไม่ไปแต่เอาเป็นว่าการเสียหายครั้งนี้ทำให้แฟนตัดสินใจมาเลิกกับคุณทีแล้วตอนนี้การเลิกกันก็ดูมีแนวโน้มที่จะไปอยู่ระดับประมาณ 70% อันนี้เข้าใจถูกใช่ไหมคะใช่ครับกลับมาที่คำถามดังนั้นวันนี้คุณทีจะถามเราว่าถ้าเป็นส่วนของเราเองครับเราควรจะตัดสินใจไปทางไหนดีฮะแล้วการตัดสินใจของคุณทีจะมีผลกับความสัมพันธ์ไหมเราตัดสินใจอะไรได้เหมือนเราก็ไป
ก็ไปเติมในส่วนของอีกไม่กี่เปอร์เซ็นต์ที่เหลือว่ามันจะไปทางไหนอะไรเงี้ยครับใช่ครับเข้าใจณวันนี้สถานการณ์เป็นยังไงคะเขายังคุยกับเราปกติไหมหรือว่าช่วงนี้เป็นช่วงอื่นๆใส่กันช่วงนี้คุยกันไม่ค่อยปกติครับมันก็เหมือนเลิกไปเกินครึ่งตัวแล้วอ่ะ 70% แล้วอ่ะถูกไหมครับโอเคเพราะว่าสิ่งที่เขาบอกคือความรู้สึกดีๆหรืออะไรเงี้ยมันมีอยู่ก็จริงฮะแต่ว่าอะไรที่เขาต้องเลือกอะครับมันเป็นสิ่งที่ต้องเลือกเขาเสียมูลค่าครั้งนี้จากรูปครั้งนั้นอะเสียไปกี่บาทคะเขาได้บอกเป็นหลายแสนเลยไงครับพี่ว่าถ้าความสัมพันธ์ของเรามันมีมูลค่าแค่หลักหลายแสนนะเองอะเองนี่ใช่ไม่ใช่คำว่าเองนะไม่ต้องไปต่อคนนี้หรอกทีคือความสัมพันธ์มนุษย์มันไม่ควรต้องถูกตีราคาด้วยแค่นี้ว่าฉันเสียหายนะเว้ยฉันคบกับเธอเพราะว่าการอยู่ด้วยกันสำหรับพี่คือมันมีค่ามากกว่านั้นมากเลยอ่ะต่อให้มันจะเป็นพันบาทต่อให้มันจะเป็นแบบหมื่นบาทล้านบาทสิบล้านบาทการอยู่ด้วยกันของคนสองคนมันไม่ได้มาวัดกันแค่นี้อ่ะทีแล้วนี่คือไงอ่ะเสียเงินไปหลายแสนแล้วก็เอามาเป็นเหตุผลในการเลิกกับเราแล้ววันนึงถ้ามันเป็นมากกว่านั้นน่ะวันนึงถ้าแบบมันเป็นล้านขึ้นมาหรือว่าอะไรขึ้นมาไม่รู้อ่ะแล้วก็ที่สำคัญคือพี่ไม่รู้จักเขามากพอแต่พี่ขอถามหน่อยมีอะไรที่ทีเล่าพวกเราไม่หมดไหมคะหรือมีอะไรที่เล่าไม่ได้ไหมไม่ได้บังคับให้เล่านะก็จะเข้าใจคือแล้วว่าเหตุผลในการเลิกมันเบาไปคือพอภาพจิ๊กซอมันไม่ครบอ่ะเรานี่ไม่ใช่เกมโชว์อ่ะทีเราไม่สามารถมาเดาได้เข้าใจไหมแล้วพี่ไม่รู้พี่ก็อาจจะไม่ได้อ่านคนเก่งมากแต่ว่าพี่รู้สึกว่ามันมีบางเรื่องที่มันเหมือนยังไม่อยากเล่าอ่ะทีคิดว่ามีเรื่องอะไรที่เขาเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้เขาอยากเลิกมากกว่าเหตุผลนี้ไหมเรื่องอื่นนี่ไม่มีแล้วนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นเฉยๆเพราะว่าจุดแรกที่มันเสียคือไอ้มูลค่าเท่านี้แหละครับที่มันเสียแต่ว่าคนเนี้ยสามารถที่จะนำไปสู่ข้างนอกได้ต่ออะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันคือเป็นเรื่องของคอนเนคชั่นไงฮะทีคิดว่าตัวเองมีมูลค่าแค่นี้เหรอคะสำหรับส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ได้เทียบเรื่องราคาอะไรเงี้ยครับผมฟังแค่ว่าถูกต้องที่แค่นั้นเลยคนเราดีๆมันประเมินค่าไม่ได้ดังนั้นจบทีเมื่อกี้เป็นคำตอบที่ดีมากคนที่จะมาอยู่ในชีวิตเรามันก็ไม่ควรต้องมาคิดเรื่องนี้ขนาดนั้นไงทีดังนั้นตอนนี้เอางี้เราตัดสินใจไปทางไหนอ่ะพี่ว่าไม่ได้สำคัญเท่ากับธงที่เขาปักไว้แล้วเท่าที่ทีเล่ามาเขาอยากเลิกกับทีนี่นาตอนนี้สิ่งที่สำคัญมันคือธงที่เขาปักไงว่าเขาจะเลิกแล้วทีจะรั้งเขาทำไมอันนี้ก็ต้องเป็นคำถามที่ทีต้องถามตัวเองไงครับผมอาจจะไปวันนึงอาจจะไปเจอคนที่เขาไม่ได้เอาเรื่องมูลค่ามาวัดตัวทีอะแล้วก็วันหนึ่งที่อาจจะเจอคนที่แบบไม่ต้องผัดกันถ่ายรูปอะแต่อยู่ในรูปเดียวกันอะพี่มันต้องมีท่าทีเชื่อในเรื่องนั้นมันต้องมีสิว่าคนคนนั้นน่ะที่แบบวันหนึ่งคือถ้าลูกค้างี่เง่าอะเขาต้องเลือกว่าโอเคทีเราเลือกทีปล่อยลูกค้าไปเถอะลูกค้ามันก็หาใหม่ก็ได้แต่แฟนดีๆแบบหายากจะตายอะถูกเปล่าวะเขาหมดใจกับทีหรือเปล่าเลยเอาเรื่องนี้มาอ้างพี่ก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าจุดเริ่มต้นของการเลิกมันมาจากแค่เรื่องผลประโยชน์ในมูลค่าเท่านี้โอเคพี่ใช้คำว่าเท่านี้ไม่ได้เพราะเท่านี้ของแต่ละคนมันไม่เท่ากันแต่พี่ว่าคนมันไม่ควรถูกประเมินด้วยมูลค่าแบบนี้เข้าใจปะมีคนมาขอซื้อแฟนอ่ะแสนหนึ่งขายปะพี่จะบอกเลยว่าแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมเลือกให้เธอไม่ไปได้หรือเปล่าทีไม่ได้มีสิทธิ์เลือกเขาเลือกแล้วทีนั่นแหละเมื่อไหร่จะไปเขาเลือกไปแล้วซึ่งเคผมแม่งโคตรนอนเซนมากเลิกกูเรื่องแค่นี้เงินแสนอ่ะไม่มีปัญญาหาแล้วหรอเลิกคิดได้แค่นี้เลิกจบเลยป่ะเนี่ยจบเลิกเผือกต่อแล้วก็บอกเลยนะเลิกให้เร็วที่สุดเขาต้องสูญเสียเหมือนกันให้รู้ไปบ้างว่าการไม่มีเราอยู่อ่ะเรามีความสำคัญกับเขามากแค่ไหนทิ้งไพ่ใบสุดท้ายเลยเลิกเลยถ้าเขารู้สึกว่าขาดเราไม่ได้เขาจะไปจัดการงานของเขาแล้วให้เรากลับมาแต่ถ้าเขารู้สึกว่าเราไม่ได้มีค่าขนาดนั้นแล้วปล่อยเราออกจากชีวิตไม่ต้องเสียดายคนคนนี้อย่ายื้อเวลายิ่งยื้อยิ่งราคาถูกทำตัวให้แพงๆเข้าไว้เลือกอนาคตตรงนั้นใช่ไหมไม่เป็นไรถ้าฉันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อนาคตของเธอดูย่ำแย่ฉันเดินออกไปเองสวยดูแพงกว่าเชื่อแม่ในฐานะคนที่นั่งฟังเรื่องไม่กี่นาทีรู้สึกเรื่องนี้แปลกจังคือไม่ได้บอกว่าทีเรื่องของทีแปลกหมายถึงเหตุผลในการตัดสินใจมันแปลกจังเลยอ่ะมันง่ายไปเนาะมันง่ายไปแล้วถ้าให้พี่สันนิษฐานแบบว่าเป็นชาวบ้าน4ชาวบ้าน5คนนึงที่มาฟังอะไรเงี้ยคำแรกก็คงพูดขึ้นมาว่ากูว่าไม่ใช่แค่เรื่องเงินแฟนมึงมีอะไรกับเขาเปล่านี่ถ้าทีเป็นเพื่อนพี่นะแฟนมีอะไรกับผู้หญิงคนนั้นปะแฟนมึงเขาอะไรหรือเปล่าวะแล้วก็มาอ้างแค่เรื่องแบบผลประโยชน์หรือเปล่าวะอะไรเงี้ยนะถ้าเป็นพี่พี่จะ
สันนิษฐานเรื่องอันนี้ด้วยอ่ะคือพี่รู้สึกว่าถ้าเป็นเรื่องของผลประโยชน์ในทางธุรกิจอย่างเดียวอ่ะผู้หญิงคนนี้มีความคิดประหลาดแล้วถ้าแฟนทีไม่ได้มีใจด้วยก็คงจะรู้สึกว่าอีคนประหลาดมึงไปเถอะเดี๋ยวกูไปหาลูกค้าใหม่ก็ได้วะอะไรเงี้ยพี่เลยรู้สึกว่าเออมันต้องมีซัมติงอย่างอื่นป่ะวะเราเคยระแวงผู้หญิงคนนี้มั้ยไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยครับแต่ว่าด้วยสมมติเราคิดถึงแค่มุมมองของทัศนคติอย่างเดียวนะครับคือแค่คนที่ทำงานถึงจุดนี้จุดที่คือเขาอยู่กันในระดับที่สูงๆแล้วอะไรเงี้ยครับถ้าทัศนคติค่อนข้างจะแคบเนี่ยมันตัดใจได้ง่ายมากเลยฮะว่าแบบเออไม่ไปก็ได้ใช่สุดท้ายคือแล้วไงครับพอมันมาเจอกับตัวเองมันโอเคมันรักไปแล้วมันใช่เวลาที่เรารักไปแล้วเอาเป็นว่าไม่ว่ามันจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามณวันนี้แฟนของคุณทีอ่ะเขาไม่ได้เลือกคุณทีละไม่ว่ามันจะมีเหตุผลแค่ธุรกิจอย่างเดียวหรือว่ามีเหตุผลซับซัมติงรับลมคมในซ่อนอยู่อีกก็ตามณวันนี้เขาไม่ได้เลือกเราละแล้วก็ภาวนาแล้วกันว่าให้มันเป็นแค่เหตุผลทางธุรกิจในฝั่งของหุ้นทีเนี่ยจะได้รู้สึกได้ว่าเออถ้ามันตัดสินกันด้วยเหตุผลแค่นี้ก็ไม่เหมาะที่จะมายืนข้างๆกันแล้วล่ะหุ้นทีคิดดีๆนะคนรักคนหนึ่งที่ยอมแพ้แล้วจากกันไปด้วยแค่เหตุผลว่าจะขายของได้หรือไม่ได้เนี่ยคุณทีอยากได้คนแบบนี้มาเป็นคู่ชีวิตหรอเพราะในอนาคตมันจะมีปัญหาใหญ่กว่านี้นะคือคนนี้แม่งพร้อมที่จะปล่อยมือได้ตลอดเวลาเลยอะเรื่องเล็กๆยังปล่อยมือแล้วเลยอะผมแบบมันเป็นเคสที่แบบผมงงมากว่าเฮ้ยโหแค่นี้เองเหรอแล้วไปเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณทีจงภาวนาให้มันเป็นแค่นี้นะผมว่ามันจะเป็นเหตุผลที่ซัพพอร์ตคุณทีได้เยอะมากเลยผมว่าคิดง่ายๆถ้าเพื่อนคุณทีมาปรึกษาคุณทีเรื่องเนี้ยแล้วเล่าแบบเนี้ยคุณทีก็ต้องงงเหมือนกันว่าแค่นี้เองเหรอวะถ้ามันแค่นี้จริงๆช่างมันเถอะวะปล่อยไปเถอะไปเจอคนดีๆเถอะอะไรเงี้ยทีไม่อยากเจอคนที่แบบเฮ้ยเราสามารถเดินจับมือเขาไปได้ทุกที่และไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะไม่ปล่อยมือเราอ่ะไม่อยากเจอคนแบบนั้นหรออืมเนาะมันอาจจะเพิ่งเนาะมันอาจจะเพิ่งเกิดขึ้นแล้วมันก็อาจจะยังช็อกอยู่เอาเป็นว่าตอนนี้ก็ 70% แล้วให้มัน 100% ไปจบแล้วก็อาจจะต้องไปต่อเนาะคุณทีเนาะโอเคมั้ยครับทอล์กพุทโธอย่าลืมโทรนะ